สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟครับผมโปรเซบี้พันเอกยุทธศิลป์บรรเทาวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะเล่นกอล์ฟยังไงให้รถสกอร์ได้การทิปการพัดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกอล์ฟในการเล่นกอล์ฟเพื่อลดสกอร์แล้วก็เป็นการฝึกฝนที่ง่ายแล้วก็สะดวกในการดำเนินการครับวันนี้เราอยู่ข้างกรีนหลุม18นะครับของสนามกอล์ฟทานนท์แห่งนี้เราจะมาดูซิว่าเราจะมีวิธีการเล่นอย่างไรลูกของผมอยู่3จุดดังกล่าวนะครับอยู่ขอบฟินซึ่งตอนนี้เป็นเวลาค่อนข้างที่จะช่วงบ่ายการดูแลสนามกอล์ฟเขาจะตัดหญ้าในช่วงเช้าตั้งแต่ 5:00 เพราะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยหญ้ามันก็จะชูขึ้นชันขึ้นและตั้งตรงขึ้นโอกาสที่เราจะพัดหรือโอกาสที่เราจะทำสกอร์ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีเล่นที่ถูกต้องแล้วก็มีหลากหลายในการเล่นอย่างเช่นตัวอย่างผมจะทำให้ดูก็คือการพัดเราจะใช้พัดปกตินะครับห่างจากตอนนี้ครับธงห่างจากผมประมาณ15หลาจากผมไปถึงจุดที่ผ่านไปถึงกรีนของฟินนะครับตรงนี้ประมาณ5หลาก็ยืนพัดปกติครับยืนลักษณะนี้นะครับผมก็ดูว่ามีลายขวาเล็กน้อยนะครับพัดไปนะครับต้องออกแรงมากขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าหญ้ามันจะชูขึ้นนะครับเพราะช่วงบ่ายแล้วนะครับต้องออกแรงมากนิดนึงนะครับเพื่อนกอล์ฟสังเกตไหมครับว่าลูกวิ่งไปแล้วเนี่ยจะโดนดึงดูดนะครับมันจะทำให้การวิ่งของลูกช้าลงแล้วมีวิธีอีกวิธีหนึ่งผมจะใช้พิชชิ่งเวทนะครับพิชชิ่งเวทเล่นนะครับก็จะเช่นเดียวกันนะครับผมว่าพิชชิ่งเวทเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับผมได้ฝึกฝนมาความเป็นของทฤษฎีที่คิดค้นแล้วก็ได้ทำขึ้นมาก็คือว่าพิชชิ่งเวทผมโยนไปที่5ส่วนนะครับจะวิ่งไปอีก5ส่วนหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่า19ผมโยนไป59มันก็จะวิ่งอีก59ตอนนี้15ผมจะโยนแค่7แล้วลูกก็จะวิ่งไปนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสลงนะครับมีโอกาสลงดูนะครับเผื่อขวาเล็กน้อยนะครับเผื่อขวาเล็กน้อยนะครับยืนพยายามให้ลูกนะครับอยู่เท้าขวานะครับอยู่เท้าขวาแล้วก็จับโชคมานิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำขึ้นในการเล่นนะครับดูนะฮะมุมก็จะชันขึ้นนิดนึงครับเป็นครับอันนี้คือวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งที่เราควรจะรู้ไว้และอีกวิธีหนึ่งครับเราใช้เหล็กหน้าตั้งตอนนี้ผมมีเหล็ก7อยู่ในมือนะครับเหล็ก7อยู่ในมือก็จะวิธีเล่นเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้พิชชิ่งผมตก5วิ่ง5แต่เหล็ก7ผมตก3นะครับวิ่ง7นะครับพอตก3วิ่ง7ผมคำนวณไว้แล้วว่ามีโอกาสได้เช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่ามันช่วงนี้ช่วงบ่ายนะครับขอบฟินนะครับจะไม่มีน้ำไม่มีความชื้นเพราะแล้วลูกตกจะไม่หยุดลูกตกก็จะพุ่งนะครับจะมีผลน้อยนะครับผมก็จะมองดูว่า3ส่วนผมมี15ผมโยนแค่13ส่วนนะครับจะวิ่งอีก7ส่วนคอยดูนะครับเผื่อขวาเล็กน้อยการทำเหมือนกับการพัดนะครับการพันเหมือนกับการพัดทุกอย่างจับแล้วก็พยายามยกนะครับจับเหมือนพัดเลยครับนะฮะแล้วก็ยืนเหมือนพัดทุกอย่างนะครับแล้วพยายามยกเหล็กขึ้นเล็กน้อยนะครับให้ไปลงนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดการไหลลื่นในการพัดนะครับเนี่ยดูนะฮะเผื่อขวาเล็กน้อยนะครับโอ้เกือบลงเลยครับนี่ฮะทำเหมือนพัดนี่ถ้าคุณรู้นะครับ3อย่างนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีวิธีการที่มากในการเล่นแล้วมีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องและต่อเนื่องท่านจะเล่นกอล์ฟได้ดีโดยเฉพาะบริเวณขอบกรีนนะครับช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่ครับถ้าคุณรู้คุณทำได้ครับ